นี่ทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วนะครับด้วยรถ2แถวสีน้ำเงินนี่เลยนะครับเห็นปะสีน้ำเงินปะราคาคุณลุงคิดไป60บาทนะครับแต่ว่ามันก็เอาจริงๆอ่ะ60บาทมันก็ยังคุ้มมันก็ยังถูกกว่าที่เราขึ้นบางทีเราขึ้นแบบอื่นๆมาเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณแบบ200 100กว่าบาท200 300อะไรเงี้ยนะแล้วแต่นี่คือราคา60บาทนะครับจากในเมืองกระบี่ไกลอยู่นะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการเดินทางนะฮะนี่เลยนะครับสำหรับการเดินทางนะก็พาดูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินกระบี่นะครับด้านหน้าของเรานี่คือรันเวย์ไปเดี๋ยวเราไปให้พาเดินดูบรรยากาศนะอันนี้คือชั้นขึ้นมาที่ชั้น2เพราะว่านั่งรถ2แถวมาเขามาส่งที่ชั้น2เนาะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเดินดูบนชั้น2ก่อนแล้วก็ค่อยลงไปกินข้าวชั้นล่างกันนะฮะอันนี้คือเป็นบรรยากาศสนามบินมีชั้นนี้โอ้ยอันนี้ชั้น3ไม่ใช่ชั้น2ชั้น3นะครับชั้น3ก็จะมีตรวจบัตรโดยสารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะแล้วก็ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่พักคอยนะครับผู้โดยสารขาเข้าอ๋อมีแบบผมส่วนมากชั้น1จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าชั้น2จะเป็นพื้นที่นั่งคอยทั่วๆไปแล้วก็ชั้น3เนี่ยที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตรวจเอกสารประมาณนี้เนาะโอ้เต็มเลยอ่ะโอ้ไปเดินๆเดี๋ยวเราต้องไปปินบอร์ดดิ้งพาสของเราก่อนอันนั้นด้านไหนนี่บอร์ดดิ้งพาร์คนี่นะครับโอ้โหทำไมแถวนี้คิวยาวจังเลยอ่ะเราไม่ด่วนไม่อันนั้นนะเพราะว่าตอนนี้บ่าย2 3 4ฮะแล้วมีเวลา3ชั่วโมงอ่ะทุกคนก่อนเขาจะเรียก มาซะเร็วจ้ะแต่ว่าส่วนมากเราก็จะชอบไปนั่งเล่นที่สนามบินอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์บอร์ดดิ้งก่อนนะทุกคนเนี่ยชื่อพิมพ์บอร์ดมีเซลฟ์เซอร์วิสเช็คอินเซอร์วิสนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่4สายการบินนะเวสต์เจ็ตไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวย์แล้วก็แอร์เอเชียนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสก่อนแป๊บนึงนะครับสนามบินแบบแบ่งเป็น2โซนเลยอะโซนนี้เป็นโซนเช็คอินสีขาวสวยแล้วแล้วก็เห็นไหมเพื่อนพื้นไหมพื้นเช็คอินจะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็พอออกมาฝั่งด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยพื้นที่พักคอยโอ้ดีเลยใหญ่มากเลยเนาะเป็นพื้นที่แบบว่ากว้างขวางประตูสีอันนี้คือเซลล์เคาน์เตอร์นะครับนกแอร์แอร์เอเชียเวจเจ็ตแอร์โอ้ยนี่ตรงนี้ก็มีตู้อุ้ยที่นั่งพักคอยเยอะแยะเลยนี่มีตู้อีกตู้หนึ่งโอ้โหทำไมกว้างจังเขาเพิ่งเปิดใช้งานไม่นานมานี้นะไม่แบบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะอันเนี้ยยังเห็นไหมด้านในก็คือยังมีพื้นที่ที่แบบสามารถให้เราเดินดูได้เยอะเลยนี่เราเขามาหรือยังมันจะมาได้ไงมันเห็นไหมเครื่องบินอะไรอ่ะFB โอ้ยอีกนานยังไม่มาเลยเนี่ย5โมงเย็นโอ้ยอีกนานอันนี้คือตรวจผู้โดยสารอ๋อนี่ขึ้นไปไหนอะชั้นบนอ๋ออันนี้คือเป็นชั้นสำนักงานขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นชั้นสำนักงานท่าอากาศยานนะครับเราขึ้นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้มีทำอะไรกับสำนักงานบางกอกแอร์เวย์โอ้ประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นโซนอุ้ยมีโซนของกินด้วยอะเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้ก่อนอุ้ยมันเหมือนห้างซุกห้างแบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยที่ก่อนทางออกวิธานุนาของกินเยอะเนี่ยอันเป็นพื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่นั่งพักคอยเนาะเฮ้ยมีตู้น้ำด้วยวิสนามบินอลังการจังมีตู้ทำไมสนามบินอลังการงานสร้างดีจังเลยอ่ะอันนี้อะไรผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนี่มันมีแบบโซนนี้ด้วยนี่คือเราอยู่ชั้นบนนะ
ลังจากเช็คอินอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเดินมาฝั่งด้านนี้ว้าทีโทคือคักแท้อันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอนี่ร้านญี่ปุ่นซูริเป็นขนมปังหรือคอฟฟี่คัพนะครับอ๋อเนี่ยมีที่นั่งตรงนั้นด้วยเนี่ยมีแบบว่าร้านไก่ร้านอะไรต่างๆนะเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้วิสามบินแบบเจ๋งมากเลยอ่ะชอบมากใหญ่มากอันนี้ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศตรงไปเป็นร้านอาหารอ๋อนี่ไงตอนนี้ก็มีที่นั่งที่นั่งเยอะมากอันนี้คือชั้นบนนะชั้นบนก็จะมีPotato Corner นะครับมี Burger King นะฮะมีอะไรเนี่ย Go Hop Bar เหรอประมาณนี้นี่อันนี้คือบรรยากาศร้านอันนี้คือชั้น3นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูชั้น2ชั้น1กันดีกว่าเนาะเจ๋งมากอุ๊ย คือวิดีโอของ Facebook อาจจะกระพริบนิดนึงนะเพราะว่าเป็นกล้องโบราณเนาะมันก็จะแบบว่าปรับได้ไม่เยอะมากแต่ว่าของYouTube ก็อาจจะไม่ได้กระพริบอะไรเพราะว่าเราปรับให้มันเข้ากับแสงไฟแล้วเนาะมันจะมีบางช่วงที่ของแบบ Facebook ก็จะแบบแน่นๆคือตอนนี้เราถ่ายพร้อมกัน2อันนะเราถ่ายทั้งลง YouTube ด้วยลง Facebook ด้วยนะครับพร้อมกันไปเลยเอ้าไม่ใช่เราต้องไปอีกฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้เนาะขึ้นไปด้านนู้นเนี่ยฝั่งนี้เขาแบบมาตรวจเอกสารอะไรกันไม่รู้ตรงเนี้ยเราต้องไปอีกฝั่งนึงThank you พูดอะไรไม่รู้ไม่รู้ที่จะรันไปเรียนสเต็ปคือมากินข้าวชั้นบนเดี๋ยวเราลองไปเดินดูชั้นล่างกันว่าแบบชั้นล่างเขามีอะไรกินเรายังอีกนาน5โมงบ่าย2 3ที่5อีก3ชั่วโมงนะกว่าที่เราจะได้เข้าไปด้านนี้ก็มีเดี๋ยวค่อยมาแบบดูแต่เรามีของแบบเรามีน้ำฟรีนะของแบรนด์ที่คู่กับสนามบินน่ะคือแบรนด์อะไรทุกคนที่บินบ่อยๆจะรู้ว่าแบรนด์ที่อยู่คู่กับสนามบินต่างๆเนี่ยคือแบรนด์อะไรต้องรู้คนบินบ่อยต้องรู้เพราะว่าเราเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกอันนั้นทางออกเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองไปลงทางนั้นดีกว่าลงไปชั้น2โอ้เป๊ะมากอันนี้คือชั้นด้านหน้าอันนี้ประตู7เดี๋ยวออกทางนี้ดีกว่าเปิดนี่ระบบใช้เสียงเปิดนี่เปิดทำไมใช้คำว่าเปิดทำไมเปิดบอกให้เปิดก็เปิดเนี่ยเอ้าอันนี้คือเป็นชั้น2ไหนอะชั้น2ทำไมชั้น2ตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมนี่พื้นที่พักคอยอ๋อเนี่ยชั้น4เป็นท่าอากาศยานสำนักงานท่าอากาศยานชั้น3คือผู้โดยสารขาออกที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2นะครับนี่ชั้น2เอาชั้น2ไม่มีนะไหนอ่ะในชั้น2พื้นที่พักคอยเธออย่ามาหาว่าชั้น2แค่นี้เหรอเนี่ยตอนนี้อยู่ชั้น2อ่ะเดี๋ยวลงไปชั้น1นี่ลงมาชั้น1แล้วจึงลงมาปุ๊บก็เจอร้านนวดเลยร้านนะร้านอาหารแต่ยัง5ดาวร้านไหนอ่ะที่เขาบอกว่าราคาถูกที่เขาจะแบบว่าทำอาหารให้น่าจะเป็นร้านแถวนี้แหละคิดว่าลองเข้าไปด้านในก็มีห้องน้ำห้องน้ำเขาก็แบบเยอะอยู่นะวิทำไมแบบมันดูยิ่งใหญ่กว่าดอนเมืองอีกนะทุกคน exchange เงินมันดูใหญ่กว่าดอนเมืองจริงนะพูดจริงไม่ได้แบบพูดเล่นมันดูแบบอลังการกว่าดอนเมืองอีกเพราะว่ามันสร้างใหม่ไงอ๋ออันนี้มีทัวร์ด้วยตัวเอ๊ะเดี๋ยวแล้วตอนที่เราไปเราก็มาสนามบินนี้นะ
แต่ว่าทำไมเราไปตรงไหนแล้วทำไมเราไม่ได้ไปเดินอะไรขนาดนี้อ๋อนี่เราออกมาแล้วเราออกไปนู่นเลยหรือเปล่านี่อ๋อเราไปเกต17ตรงนี้เลยตอนที่เรามาเนี่ยเราเดินไปเราเดินออกประตูนี้เพื่อที่จะแบบเข้านั่งรถเข้าเมืองอ่ะเกต17มันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศด้านบนเราก็เลยงงว่าแบบเอ้ยทำไมเราไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้เลยนี่ดูบรรยากาศอุ้ยบันไดเลื่อนใหญ่นี่ร้านน้ำร้านของฝากอะไรต่างๆนานาแบตเตอรี่อ๋อน่าจะเป็นร้านข้างนอกเมื่อกี้ฮะนี่รถเช่าเต็มเลยทุกคนผู้โดยสารแล้วก็ห้องน้ำเอาจริงปะมันแบบอลังการกว่าดอนเมืองอีกแล้วรู้สึกนะที่แบบว่ามันมีแบบร้านนู่นร้านนี่มันสวยแบบมันแอร์เย็นแบบดูมีอะไรมากกว่าด้วยอ๋อนี่ร้านนี้เนี่ยที่มีคนรีวิวบอกว่าราคาถูกแล้วก็มีที่นั่งกินเดี๋ยวเราจะมากินที่ร้านนี้นะทุกคนนี่มีอันนี้ได้ Amazonเดี๋ยวค่อยมานั่งกินกาแฟ Amazon อันนี้ก็คือเป็นทัวร์ต่างๆแล้วแต่ว่าเราอยากไปทัวร์ไหนเราก็มาติดต่อได้เลย Exchange อันนี้ออกไปก็จะเป็นแท็กซี่หมดแล้วแค่นี้แหละสนามบินมีตู้ ATM ออมสินกรุงไทยนะครับมีตู้เซเว่นนะมีตู้แลกเปลี่ยนเงินอะไรต่างๆทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับการพาชมสนามบินนะครับแล้วก็อาจจะให้ดูด้านในนิดหน่อยนะหรืออาจจะไม่ได้ดูนะแล้วแต่แบบเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่ร้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาหาข้าวหาของกินอุ้ยนี่ไก่อ๋อกินอันนี้ดีกว่าไก่ทอดมีอะไรกินบ้างทำงานต้องมาคนอ๋อหรือว่าเราจะกินเป็นกินเป็นมาม่าไม่เอามาม่ากินไก่ดีกว่าเมนูกินอันนี้ดีกว่ากินอันนี้ดีกว่าหอยจอปะอุ้ยอันนี้คือนี่คือจุดไก่ปะอุ้ยน่ากินอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าโทษครับอันไหนมันเป็นอันนี้คืออะไรครับสองอันอันนี้ธรรมดาอันนี้แบบเผ็ดอ๋อเอาธรรมดาสองอันครับแล้วก็เช่นก็ประมาณธรรมดาสองอันแล้วก็น้ำจะขอดูน้ำก่อนเพื่อไปเอาน้ำน้ำเปล่าก็พอตักขวดชิบนะครับอุ้ยมีน้ำหอมด้วยอ่ะอุ้ยน้ำหอมน้ำหอมด้วยทุกคนอุ้ยสุดยอดอ่ะอุ้ยเขามีแบบเซเว่นด้วยอ่ะคือเป็นแบบนี้ขายของทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนี่ร้านนี้ที่แบบว่าโอ้ยมีเคสมือถือด้วยอ่ะเออมีเคสมือถือมีอุปกรณ์ไอทีเออสามารถมาซื้อได้กระป๋องกระเป๋าอะไรมีหมดเลยฟิวห้างสรรพสินค้าในของฝากอ๋อมันราคาแบบก็ไม่อาจจะมีแบบบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่ได้แพงเนาะกระเป๋าเดินทางก็มีเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีของฝากอ่ะเป็นของใช้ของกินทั่วไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วไปนั่งตอนนี้ก็คือซื้ออาหารมาแล้วนะครับเพราะด้านนี้เขามีแบบนี่ไงมีอาหารเป็นแบบอาหาร อุ่นนะครับแล้วก็มีไอศกรีมมีขนมนมเนยอะไรเงี้ยตรงนี้นะแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นอเมซอนแต่ว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะยังแบบมีร้านค้าไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวในอนาคตคือเขาเปิดไประยะหนึ่งก็อาจจะมีแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะแยะเลยอู้สวยอ่ะน่านั่งมากเลยเอ้ยน่าเข้ามาใช้บริการโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับอุ้ยสำหรับสนามบินนะครับ
ทุกคนตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเช็คกระเป๋าแล้วก็ไปเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเขาจะเรียกเราเข้าเกตไปขึ้นเครื่องประมาณ 4:55 นาทีนะครับก็คือน่าจะต้องขึ้นไปบนชั้น3นั่นแหละชั้น1ก็ขายของทั่วไปคาเฟ่พวกทัวร์รถเช่าอะไรเงี้ยของกินแล้วก็มันเป็นชั้น2ชั้น2มันอยู่ตรงนี้หรออันนี้คือชั้น2หรือชั้นอะไรอันนี้คือน่าจะขึ้นพุ่งทะยานขึ้นมาที่ชั้น3เลยนะอ๋อนี่ชั้น2ไหนก็ไม่ใช่ชั้น3แล้วชั้น2มันอยู่ตรงไหนแม่ชั้น2เราหาไม่เจอมันไม่มีอ่ะชั้น2อ่ะอันนี้ก็จะเป็นของกินเนี่ยที่เราพามาจุดแรกไปเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คไปเข้าไปด้านในก่อนนะโอ้ Wi-Fi เยอะแยะเลยนี่ไงมาโซนนี้แหละทุกคนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนี่นะครับมาโซนที่เป็นร้านอาหารจุดแรกอะอยู่ชั้น3นะนี่ที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปทางนี้เนี่ยเขาชี้ไปผู้โดยสารขาออกภายในประเทศตรงไหนอะทำไมมันดูลึกลับซับซ้อนกันเลยมีผู้โดยสารขาออกภายในประเทศผู้โดยสารขาออกภายในประเทศออกชั้นล่างเนี้ยหรอนี่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศให้ลงตรงนี้หรอตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับทางออกขึ้นเครื่อง4567นะครับซึ่งเกต7ตรงไปอันนี้เกียร์6เย้เกียร์6อุ้ยด้านในก็มีของกินของฝากอู้ซื้ออะไรเป็นของฝากดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูร้านนี้กันนี่ร้านนี้ของฝากเยอะแยะเลยอันนี้ของกินธรรมดาน้ำป่งน้ำปั่นอันนี้ก็เป็นแบบว่าเครปอู้อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบคาเฟ่นะร้านน้ำเนาะมีอะไรเขานั่งกันแบบเฮ้ยที่นั่งมันเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวลองดูได้นี่นี่เกต4เอ้าอ๋ออันนั้นคือมีอ๋อมันแยกเกตกันเหรอเกต7นี่เกตอะไรเกต4เอาเกต7อยู่ฝั่งนี้เอ้าเราเดินมาตั้งนานเกต7ลงนั่นนี่เอ้าแล้วทำไมมันมีตรงนู้นด้วยอ่ะมันมีข้างบนมีอะไรเยอะแยะโอ้ยทำไมมันดูเยอะแยะไปหมดเลยโอ้นี่ร้านชาโอ้ชาช้างร้านชาช้างโอ้เจ็ดเจ็ดโอ้ทางออกขึ้นเครื่องหนึ่ง1 2 3อยู่ข้างบน4 5 6ที่เราผ่านมาเจ็ดเจ็ดลงด้านล่างเอ้าไม่ยังบัจจินี่คือลงล่างเลยอ่ะเจ็ดเจ็ดให้ลงอ๋อมีข้างบนคือ1 2 3ข้างบนนู้นน่ะคือ1 2 3แล้วก็ที่ผ่านมาคือ4 5 6แล้วเกียร์เจ็ดเอาเกียร์เลยเจ็ดไม่ต้องลงแล้วนี่เกียร์เจ็ดอยู่ด้านหลังเกียร์เจ็ดอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงมาถึงเกียร์เจ็ดแล้วว้าวของฝาแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็เป็นคาเฟ่อุ้ยหมดแล้วค่ะของฝากก็ต้องไปร้านข้างนอกอันนี้เป็นเกียร์เจ็ดเอ้าแล้วเกียร์เอ้าแล้วเกียร์เจ็ดเขาไปขึ้นเครื่องกันตรงไหนหรือว่าต้องลงข้างล่างแน่เลยเกียร์เจ็ดอะเกียร์เจ็ดอันนี้ทางออกขึ้นเครื่องคือเกียร์เจ็ดอะมันต้องลงรถแต่ว่าเขายังไม่ให้ลงเนี่ยเขาต้องแบบมีมาตรวจตั๋วอะไรต่างๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปด้านล่างนู่นเกียร์เจ็ดอยู่ด้านล่างนู้นมันเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นแต่ว่ายังไม่ให้ลงนะหมายถึงว่าให้ลงตอนที่เขากำหนดเนาะเกียร์เจ็ดรออยู่ตรงนี้ไปซื้อของฝากดีกว่าเ
ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะฝั่งด้านหน้านู่นนะครับก็จะเป็นเกต1 2 3นะครับอยู่ฝั่งนึงแล้วก็4 5 6อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนเกต7อ่ะเราต้องลงเราต้องแบบเดินไปตรงกลางแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมันจะมีเกต7นั่งอยู่เกต7อ่ะมันจะไม่ได้ต่อกับงวงของสายการบินแบบนี้นะก็คือเกต7น่าจะต้องลงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นอะไรเงี้ยนะครับน่าจะต้องขึ้นรถของอันนี้โดยตรงซึ่งตรงของกินอะตรงเกียร์7ก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านของกินอยู่ประมาณแบบร้านถึง2ร้านครับส่วนฝั่งทางนี้เราไม่ได้ไปเกียร์1 2 3นะเพราะว่าเราขึ้นเกียร์7นะมันก็เลยต้องเข้ามาฝั่งทางนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบร้านของฝากร้านของกินร้านอะไรต่างๆนานาด้านในคือถ้าเป็นสนามบินกระบี่ด้านในมีของกินเยอะนะครับแล้วก็คือแบบมีร้านค้ามีคาเฟ่หลายร้านพอสมควรแล้วก็ฝั่งที่เป็น1 2 3ก็น่าจะมีอีกเยอะอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าทางขึ้นมันน่าจะไปไม่ได้คือถ้าใครอยู่1 2 3น่าจะต้องไปฝั่งนู้นนะแล้วก็4 5 6ก็มาฝั่งนี้4 5 6 7ก็มาฝั่งนี้อะไรอย่างงี้นะฮะเขาจะมีกำหนดนะว่า1 2 3ต้องไปเข้าฝั่งนู้นแล้วก็รับ4 5 6 7ฝั่งทางนี้ประมาณนี้แล้วก็เลยมา4 5 6 7นะครับนี่แต่ว่าตรงนี้ดูสนามบินเขาแบบดูอลังการดีเนาะของกินเยอะมากก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเครื่องกลับแล้วนะครับประมาณสัก 4:55 นาทีเดี๋ยวเขาจะเรียกแล้วก็ขึ้นเครื่องประมาณเครื่องขึ้นน่าจะประมาณ 5:30 นะฮะก็ถึงกรุงเทพประมาณ 1:00 กว่าๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟกลับบ้านกันไปเจอกันในคลิปหน้านะครับในเจอกันนี้ไม่ใช่ในคลิปหน้าในทริปถัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นทริปสุดท้ายของกระบี่แล้วนะครับบ๊ายบาย